ไหลกันไปเลยๆกระแสใจตามอารมณ์กระแสน้ำตามวิสัยไม่ว่าจะคดจะเร็วจะขึ้นจะลงลงนักลงน้อยขึ้นนักขึ้นน้อยตามวิสัยของมันชลาลัยดุดวังวนก็ชลาลัยเกิดกังเกิดวังวนจะดุดวังวนกระแสน้ำตามวิสัยชลาลัยเกิดวังวนสัตว์โลกในสากลจะเป็นสุขหรือทุกข์กันทุกถิ่นที่มีสุขก็มีทุกข์เข้าพัวพันแต่ความจริงทุกสิ่งอันล้วนแต่จิตคิดไปเองถ้าจะยังเป็นว่าแต่ก็หาเนาะน้ำทางนอกก็คือน้ำเกิดจากฝนมันก็วนเวียนกันอยู่ญาติโยมนั่นแหละฝนก็เกิดจากฟ้าฟ้าก็เกิดจากไอละอองของน้ำที่ดูดขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ไปเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆโดนความชื้นของโลกในโลกนี้ดูดก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนก็ไหลลงไปแถมเวียนกันอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเวียนกันอยู่เวียนกันอยู่เป็นเรียกว่าเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดเนาะเวียนตายเวียนเกิดอันเวียนนี่นะภาษาบาลีเป็นว่าวัตตะสงสารเอโลวัตตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดตามกระแสถ้าเป็นสายน้ำไปตามกระแสคือตามแรงผลักดันตามแรงดูดตามแรงดึงตามวิสัยแต่กระแสใจตามอารมณ์นี่มันเป็นธรรมชาติของมันน้ำตามวิสัยน้ำตามกระแสถ้ามันไปทางใดก็แล้วแต่ว่าแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงดันแรงผลักมีขนาดไหนถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติของมันมันก็ไหลลงไปสู่ห้องสู่ห้วยอย่างที่ว่านั่นน่ะก็ลงที่สุดก็ลงไปสู่ทะเลจุดหมายปลายทางของมันอยู่ที่หั่นจากทะเลก็กลายเป็นไอน้ำขึ้นไปแถมก็อันนี้เรียกว่าตามกระแสตามกระแสจะโคตรเขี้ยวเลี้ยวลดไปทางใดก็ตามกระแสของมันไปแต่ว่าน้ำใจน้ำจิตน้ำใจอันนี้ก็ไปตามอารมณ์โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติไปตามอารมณ์หรือว่าไปตามธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในห้วงนึกในห้วงนึกในห้วงกึดลูกเจ้ามาก็พากันกึดพอตื่นขึ้นมาได้สติก็กึดละกึดบยุทธกึดไปกึดไปเลยกึดจาก1ก็ไปหา2กึดจาก2ก็ไปหา3มันบ่มีจังหวะที่จะหยุดเลย
อารมณ์เกิดขึ้นกับใจใจเป็นไปตามอารมณ์ที่มันเข้ามาปรุงแต่งถ้ามันขึ้นไปในทางที่ดีก็เรียกว่าอารมณ์ดีม่วนม่วนอกม่วนใจถ้าตื่นเจ้ามาถ้าไปมีอะไรมาก่อเกิดทำให้เป็นเหตุขึ้นไปในทางที่บ่ดีขึ้นไปในทางที่บ่ดีก็เริ่มต้นเสียแล้วล่ะโอ้แม่เจ้านั้นเริ่มต้นอารมณ์เสียกรรมขึ้นนั่นมันเป็นกรรมขึ้นทอมทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากมันเกิดจากอะยังกระแสน้ำตามวิสัยตามแรงผลักดันของสิ่งต่างๆไหลไปตามกระแสคือแรงโน้มถ่วงกระแสใจไปตามอารมณ์อารมณ์ของเราตื่นเจ้าขึ้นมาพอตื่นฟื้นมีสติขึ้นมาปั๊บตื่นขึ้นมาวึบทีนี้จะมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ในขณะที่อารมณ์ขั้งแรกของเฮาที่เกิดมาที่เฮาหัวยังอยู่ในหมอนอยู่หัวเฮาอยู่บนหมอนอยู่เฮาก็เกิดขึ้นมาได้อารมณ์ดีก็ทำให้ม่วนอกม่วนใจสุขสบายไปเกิดอารมณ์บ่ดีก็ทุกอกทุกใจก็บ่ม่วนไปบ่ว่าจะเป็นกระแสน้ำหรือกระแสใจทั้งสองอย่างนี้โดยธรรมชาติมันก็ไหลไปตามกระแสไหลไปตามที่ลุ่มที่ต่ำกระแสใจก็จะไหลลงไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำอารมณ์ฝ่ายต่ำกระแสน้ำก็ไหลไปตามพื้นที่ที่ลุ่มที่ต่ำมันบ่ไหลขึ้นบนดอนบนดอยกระแสใจโดยธรรมชาติของมันจะชอบอารมณ์เรื่องต่ำๆชั่วๆเรื่องเร็วๆไล่ๆมักจะสนใจเป็นกรณีพิเศษถ้ามีอย่างเรื่องที่มันบ่ดีบ่งามทั้งหลายแลนี่นะมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาแต่ว่าน้ำจะขึ้นที่สูงก็ต้องใช้เครื่องผลักดันมันจะขึ้นที่สูงก็ต้องใช้เครื่องผลักดันต้องใช้วิธีการใจระบบระบับอะไรอย่างต่างๆเนาะใจพลักใจดันใจตักใจขะโจขะแจ้เข้าไปแต่ก่อนนี่ปัญญาให้ญาณานี่หน้ามันอยู่ในเหมืองพวกเนี้ยเนาะแต่เหมืองนั้นมันต่ำกว่าที่นาจะยะจะได้เอาน้ำจากในเหมืองขึ้นมาใช้ในนาได้จะใช้การเกิดการตืดมันก็ต่ำล่ำไปตืดบ่ใครแป้มันต่ำก็ต้องใช้วิธีตักเอาตักจากที่ต่ำขึ้นมาสู่ที่สูงใช้วิธีการตักในหลายรูปแบบเนาะคนโบราณเป็นใจฮะเอาพองใจแห้งกับสมัยนี่นะสมัยก่อนเป็นกับแห้งแต่แห้งเป็นมีน้ำหอเนาะใจปัดกว้านเอ้ยปัดกว้านวะใจอะไรยังงะที่บอกว่าใจลุบนี่เนาะใจลุบพองใจขะโจ้ขะแจ้พอง
เออมันจะหู้จักขะโจ้นี่ละอ่อนมาเดียวนี่มีเนาะมีในพิพิธภัณฑ์มื้อนั่นก็แต่ละบ้านก็ห้องชื่อแตกต่างกันไปเนาะอันนั้นวิธีการที่จะเอาน้ำขึ้นมาสู่ที่สูงถ้ามันอยู่ในน้ำบ่อพุ่นก็เอาน้ำทุ่งตักมันขึ้นมาเอามาใช้เอามาใช้กินใช้อุปโภคบริโภคจะเอามันขึ้นสูงระดับก็ใช้ความดันขึ้นไปมาเดี๋ยวนี้สมัยยุคปัจจุบันนี่จะเอาน้ำจากที่ลุ่มขึ้นมาสู่ที่ขึ้นมาสู่ที่สูงระบบอย่างต่างๆมันก็สะดวกสบายขึ้นเทคโนโลยีของคนในยุคสมัยนี้มันก็ซ้ำง่ายกว่าคนในยุคสมัยก่อนเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมชับน้ำอยู่ในดินมันจะเป็น10เมตร20เมตรก็เอาออกมาได้เอามาเลี้ยงตรงเลี้ยงนาถ้ามันถึงข้าวมันแห้งมาแล้วได้ยินเครื่องสูบบุ่มบุ่มบั่มบั่มตึงวันตึงคืนนั่นก็เอาน้ำจากตังลุ่มขึ้นมาเลี้ยงน้ำเลี้ยงพืชเลี้ยงผักในตุ่งในนาบางบ่อใช้เครื่องเจาะลงไป20เมตร30เมตรบางบ่อเป็น100 200เมตรโอ้แสดงว่าใจทุนใจเครื่องทุนแรงในการเจาะลงไปดูร้อยเม็ดนิ่มแจกใกล้ๆนะญาติโยมนะลองพอเถอะเสาไฟฟ้าแรงสูง2ต้นนั่นยัง80เม็ดแท้ๆน่ะเฮ้ยต้นไหนต้นไหน40เหมือนกันเนาะประมาณนั้นน่ะ80เม็ดแล้วอันนี้หมายถึงน้ำกระแสน้ำตามวิสัยติดตามมีทั้งใดมันก็ไปที่หันกระแสจิตกระแสใจไปตามอารมณ์อารมณ์ที่บดีอารมณ์ที่อารมณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์กระแสใจมันก็จะไหลไปตามนั่นตามแรงพลักแรงดันของธรรมชาติธรรมชาติหรือว่าแรงพลักแรงดันของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเรื่องเร็วๆไล่ๆเรื่องตำๆข่าวบดีนะเข้าหูมานี่ก็ปุ้นลวดพดออกทางปากปุ้นเข้าหูกำเข้าหูถูออกปากบัดตันได้พินิจพิจารณาเฮือเทเฮือท่องเฮือท่องแท้ได้ยินเป็นว่ามาก็ว่าต่อไปพอเปิ่นอู้กันซุบซิบซุบซิบเงียงหูฟังจะฮือฮู้จนได้จะเข้าใจฮือถูกจะเข้าใจฮือได้แล้วก็เก็บเอากาบเอากำบดีที่ฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีเล่าหน้าจาควันของคนอื่นๆเอาไปเล่าต่อทำอันนี้มันเป็นวิสัยวิสัยตามอารมณ์ตื่นขึ้นมาถ้ามีอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานก่อนรับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์พอตื่นขึ้นมาก็มีความแช่มชื่นอารมณ์บาบูดบาเสียใจก็ดีมีสติมีสัมปชัญญะก่อนรับก่อนนอนบ่ไหว้พระสวดมนต์บ่มีการเจริญเมตตาภาวนารับ
ไปก็ฝันให้ฝันบ่ดีบ่ดักตื่นขึ้นมาก็อารมณ์บุดอารมณ์เสียมันต่อเนื่องกันนะญาติโยมอารมณ์บุดอารมณ์เสียกระแสจิตใจก็ไปตุยกระแสคืออารมณ์อย่างใดก็ไปอย่างนั้นน้ำเป็นเอาจากตังลุ่มขึ้นมาใจเอาจากตังลุ่มดันขึ้นไปพลักใจบนตึกสิบชั้นสาวชั้นร้อยชั้นก็แจ้แรงดันพลักดันน้ำให้ขึ้นไปถ้าตามกระแสมันก็ต้องไหลไปทางที่ต่ำจิตใจถ้าตามกระแสมันก็ถ้าตามอารมณ์ก็ไปทางที่ต่ำที่มันชอบชอบทั้งหลายแลนั่นแหละใครที่มีอารมณ์ชอบเรื่องต่ำๆเรื่องบดีสังเกตได้ง่ายลูกสังเกตได้ง่ายเป็นข้อสังเกตเอาไว้ถ้าอยู่นะถ้าอยู่ด้วยกันนะ 3-4 คนก็ดี9คน10คนก็ดี เกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งต้องใส่พิษปกติอีน่ะเนาะพอมันเกิดพิษเกิดพิษปกติมันเกิดระบายผายลมออกมาตั้งลุ่มนี่ปู๊ดอีน่ะเนาะหรือว่าเสียงดังอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเฮาไปถ้าเฮาตามความตามกระแสของมันก็คือจะไปไข่หัวใส่เปิ้นมันจะไข่หัวใส่เปิ้นหัวเราะพอเปิ้นปู๊ดหัวเราะใส่เปิ้นนี่อันนั้นเหมือนกับว่ามันจะชอบเนาะสัญลักษณ์มันแสดงออกมามันชอบใจหัวเราะก็เรื่องที่บดีเนาะชอบใจหัวเราะก็เป็นอู้เรื่องอย่างบดีขึ้นมาหูพึงเว้ยเงี่ยงหูเข้าฟังนี่ชอบใจหัวเราะไปตามอารมณ์เพิ่นจะเข้าพิธีสู่พิธีกรรมทางศาสนาเน้อต่อไปนี้อ้าวหมู่เฮาไหว้พระพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตตามอารมณ์ตามกระแสของอารมณ์ก็คือมุมมิบปากว่าบ่ดังกลัวเป็นได้ยินจะว่าบ่ถูกอายให้เพิ่นอันนี้อารมณ์ฝ่ายต่ำมันผลักดันจิตใจให้ไปอย่างนั้นแต่คนฉลาดเพิ่นจะใช้วิธีการผลักดันน้ำเอาไปใช้บนที่สูงชั้นใดคนที่มีความฉลาดที่จะใช้ที่จะเอาใจขึ้นจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงก็โดยใช้แรงผลักดันเทคโนโลยีก็คือเปิ้นบอกว่าไหว้พระพร้อมกันเน้อ ออกเสียงมาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตว่าถูกบ่ถูกนะโมตัสสะบ่ได้ก็ว่าบ่ถูกนี่มันแสดงว่ามันนักแก่พ่องไม่จะไปผลักดันจิตใจอารมณ์กระแสของจิตกระแสของใจขึ้นไปได้อย่างใดก็ต้องศึกษาค้นคว้าเสาะหาต่อไปอิมินาสการเณคนที่เป็นพลักจิตพลักใจขึ้นที่สูงเป็นจะว่ากันดังๆแต่ว่าคนที่บ่ยอมพลักใจบ่ยอมดันจิตดันใจขึ้นปล่อยใจไปตามอารมณ์มันก็จะว่ามุบมิบมุบมิบว่าซุบซิบซุบซิบว่าบ่ดังอ่ะเนาะทั้งที่งานของตัวแต่
มีงานสืบชะตามีงานทำบุญบ้านขอเชิญพ่ออาจารย์มาเป็นผู้นำพ่ออาจารย์ก็นำแล้วแต่ตัวเองบัดตวยเปิ้นว่าดังๆเฮาก็ว่าดังๆโดยเปิ้นไปบางคนก็บอกก็ถามว่าทำไมถึงว่าบ่ดังว่าดังบ่ได้ตุลุงอายเฮ้เปิ้นแสดงว่าอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายอายอย่างนี้บ่ถูกตามศีลตามธรรมตามศีลตามธรรมนั่นเปิ้นอายก็มีอายเหมือนกันเนาะบ่ใช่บ่อายในศีลในธรรมก็มีอายอยู่คือละอายละอายละอายแก่ใจที่ควรจะอายก็คือควรจะละอายแก่ใจเฮาเป็นชาวพุทธเฮากำลังจะทำพิธีเพื่อจะให้ได้เกิดกองบุญกองกุศลในจิตในใจเพื่อจะยกระดับจิตใจขึ้นมาจากอารมณ์ที่มันผลักดันไปตามธรรมชาติถ้าไปตามธรรมชาติมันก็มุบมิบปากว่าเอาเปิ่นว่าอันยังอันยังก็บ่ได้ใส่ใจสนใจว่าได้ก็บ่ว่าว่าก็ว่าก้อยเพราะจะบ่ได้ยินฮะเนาะกับหมู่ที่สมาทานศีลท่านตีมายังพันเตวิสุงวิสุงมายังพันเตติสละเนนัสสังฆะว่าก็บ่ดังไปบ่พอพุทธังสละนังกัจฉามิก็ยังว่าบ่ดังเด้อต่อไปปานาถึงก็ว่าบ่ดังเด้อทุกเจ้าปันศีลจัดดังได้ยินกันหมดตึมงูตึมงอนบางทีคนเป็นร้อยจะนี่ก็ได้ยินอยู่ได้ยินกูคนแต่เวลาจะว่าตัวทุเจ้านั่นคนจะเป็นร้อยทุเจ้าได้ยินก็เสียงผู้จานคนเดียวโอ้หมู่นั่นบ่เคยได้ยินมันบ่ว่ากันเมื่อใดจะได้พลักดันจิตใจให้พ้นจากอารมณ์ตามใจเนี่ยทำอะไรก็ตามใจตามใจก็ตามกระแสจิตกระแสใจบัดนี้ไปเล่าขวัญไปนี่ดังบ่ดังเด้อบัดนี้ด่าไปนี่ดังบ่ดังเด้อบัดนี้เถียงไปนี่ดังบ่ดังเด้อไม่ละอายไม่ละอายในสิ่งนั้นไม่ละอายที่ทำตามกิเลสทำตามความสั่วซ่าไม่ละอายแต่ไปละอายในสิ่งที่ดีที่งามที่จะนำไปสู่ความเจริญความสุขความสบายไปละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายกับไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายมันตรงกันข้ามแล้วกระแสน้ำตามวิสัยกระแสใจตามอารมณ์ตื่นเจ้ามาใจน้ำพระธรรมมาล้างจิตล้างใจใจน้ำใสมาล้างหน้าล้างตาล้างหน้าที่ล้างการล้างงานล้างความสำนึกล้างความหู้ซึกเหล่านี้ใจน้ำธรรมใจน้ำธรรมเข้าล้างมันก็เป็นการยกระดับจิตระดับใจขึ้นมาจากที่มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ก็มีการพัฒนาจิตพัฒนาใจยกระดับความรู้สึกขึ้นมาเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ประโยชน์นั่นก็คืออันยังหิตายะสุขายะเนาะตอนที่เขาถวายคำสุดท้ายหิตายะสุขายะก็คือประโยชน์และความสุขประโยชน์และความสุขก้อยๆมีไปเถอะหน่อยก้อยฝึกหัดไปทีละนิดทีละหน่อยเมินเข้ามันก็เกิดความเคยชินมาอันดับแรกก็เกิดความเคยชินจากการใจซุ่มใจเสียงใจความกล้าใจความกล้ากล้าแสดงออกกล้าว่าโดยเปิ่นได้กล้าว่าในสิ่งที่ดีในทางที่ดีที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นกล้าแสดงออกบางคนบางท่านนี่มีความสามารถมีศักยภาพที่เนี่ยได้ทำได้แต่บ่ได้กล้าแสดงออกบ่กล้าแสดงออกไหว้พระก็จ้างบางคนน่ะอยู่วัดอยู่ว่ามาได้จะเป็น20ปี30ปีก็มีแต่เวลาเปิ่นไปไหว้พระรับศีลมุ่มมิบว่าอยู่ในคอพุ่นเคยเป็นทุเจ้าเคยปั่นศีลให้เปิ่นแท้ๆแต่เวลาไปว่าจะเป็นผู้นำเปิ่นสักน้อยหนึ่งนำคนตั้งหลายว่าเขาก็เคยว่ามาแล้วแต่เวลาไปรับศีลเวลาไปว่าอย่างก็ว่ามุ่มมิบกลัวเป็นหูก็จะได้หูมาได้พลักดันกระแสใจให้ขึ้นเอามาใช้ประโยชน์เนาะก็เลยปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามอารมณ์ประโยชน์มันก็เกิดขึ้นน้อยหรือบางทีก็อาจจะบ่เกิดประโยชน์เนี่ยเลยในงานของตัวเองแท้ๆนะงานสืบหูราชตางานทำบุญบ้านงานศพเนี่ยไปสนใจไปว่าอย่างอื่นนี่ว่าจัดดังแต่ว่าไหว้พระรับศีลว่าอย่างกรรมที่มันจะเป็นกรรมดีๆกรรมหยาดน้ำกรรมอย่างมูเนี่ยไปว่าก็บอกว่าบ่ดังเนี่ยแล้วก็แล้วไปบับปอได้ไปสนใจอย่างอื่นในขณะที่ทำพิธีนั้นสนใจอย่างอื่นมากกว่าพิธีกรรมที่ตัวเองกำลังทำนี่แหละเขาไม่ได้ใจเครื่องทุนแรงดึงเอาน้ำจากที่ลุ่มขึ้นมาใจที่สูงกระแสน้ำมันไปตามวิสัยคนจะใจก็ใจปัญญาที่จะเอาดึงมันขึ้นมาเอามาใจกับการกับงานกับสิ่งต่างๆได้กระแสใจถ้าปล่อยมันก็ไปตามอารมณ์อยากให้โกรธก็โกรธอยากให้เกลียดก็เกลียดอยากให้โลภก็โลภอยากจะหลงก็หลงงมงายไปเป็นโฆษณามันยังดีบ่ดีบ่ฮู้บ่มีการหักห้ามจิตหักห้ามใจละเชื่อไปจ่ายไปเผลอๆก็เป็นตกเป็นเบี้ยล่างของเปิ่นคือเปิ่นได้ต้มได้ตุ๋นเอาไปใช้ใช้ประโยชน์เนี่ยตัวเองก็ยอมเสียประโยชน์ไปอย่างชนิดที่บ่ควรจะเสียก็ไปได้สิ่งตอบแทนมาที่บาดังใจที่ต้องการกันเหล่านี้ก็ล้นแล้วแต่ถูกโมหะคือความหลงก
ครอบงำอยู่ความหลงก็เป็นอวิชชาความโกรธก็เป็นอวิชชาความโลภก็เป็นอวิชชาอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเพิ่งกล่าวไว้ว่าฉะนั้นก็เอามานำเสนอกันพินิจพิจารณาพอมันจะจริงจะเท็จขนาดไหนแล้วก็ตัวเขาติดถึงมืดถึงวันนี้เขาสามารถที่จะควบคุมมันได้หมอกได้อีน่ะเนาะหรือว่าปล่อยไปตามกระแสได้ขนาดไหนลองตุยมันไปพอหรอตัวกระแสไปพอแล้วถ้าเขามีเวลาก็ตัวมันไปตัวมันไปมันจะเกิดประโยชน์เกิดโทษอย่างใดถ้าเขาตัวกระแสไปไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำกระแสใจมันจะมีโทษมีคุณอย่างใดถ้าเขาใจใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคนี้สมัยนี้เนาะยุคก่อนเพิ่นก็มีวิธีการของเพิ่นทำอย่างหนึ่งแต่มาในยุคเฮาปัจจุบันนี้เฮาก็มีวิธีการของเฮาทำอย่างหนึ่งที่เฮาจะพลักจะดันจะดึงกระแสน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์เขาจะพลักจะดันจะดึงกระแสใจของเขาออกจากที่ต่ำขึ้นมาสู่ที่สูงเพื่อให้เกิดเป็นคุณเป็นค่าจะนำมาซึ่งความสุขความสงบแก่ตัวเองและคนในครอบครัวตลอดจนถึงผู้ที่ยังนอกอยู่ที่นอกครอบครัวของเขาก็จะมีความสุขมีความสงบและมีการพัฒนาทางด้านจิตใจเอาอย่างจากตัวอย่างจากเฮาไปใช้ได้มันก็มีการเห็นแบบกันนะบ่ทางตรงก็ทางอ้อมอันนี้คือการยังไงการดึงการพลักกระแสใจให้ป้นจากภาวะวิกฤตเนาะอย่างในภาวะอย่างปัจจุบันเนี่ยจะไปที่ไหนจะเนี่ยอันยังก็ลำบากลำบนแน่เนอบ่ได้ดังจิตดังใจบ่ได้ดังความต้องการมันก็เดือดร้อนเดือดร้อนห้อนไหมเพราะว่าเขามาได้พัฒนาใจของเขามาได้ยกระดับคือมันเข้ากับกระแสเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์มันก็เลยเป็นทุกข์เป็นยากเป็นลำบากลำบนเพราะใจมันบ่ยอมรับเงื่อนไขกติกาต่างๆมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าปรับจิตปรับใจยกระดับจากธรรมดามันเคยสะดวกเคยสบายก็ลองเข้ามาอยู่ในกฎในระเบียบเนี่ยเข้าไปอย่างชนิดที่ว่ายินดีที่จะเข้าไปเหมือนกับเฮายินดีที่จะเข้าห้องน้ำห้องสุขาเออยินดีที่จะเข้าไปสู่ร้านอาหารเพื่อจะกินข้าวเนี่ยเขามีความยินดีที่จะเข้าไปยินดีที่จะเข้าไปรับสตังค์ใจของเขาถ้าว่าเขาไปฝึกหัดให้มันยินดียอมรับกฎกติกาต่างๆมันก็ฝึกหัดได้ถ้ายินดียอมรับที่จะฝึกปากฝึกกรรมฮื้อ
เอาไปใช้ไปอู้ในสิ่งที่มันเป็นสาระประโยชน์เป็นบุญเป็นคุณอย่างกำไว้พระหับศีลมุนี่ยินดีที่จะว่ายินดีที่จะฝึกยกระดับจากการเคยว่าเบาๆก็ลองไปว่าดังๆพอนะจงอายในสิ่งที่ควรละอายสิ่งที่ควรละอายก็คือการกระทำในการกระทำคำที่พูดในสิ่งที่ไม่ดีนั้นควรละอายละอายอย่างนี้เป็นเรียกว่ามีหิริคือความละอายมีโอตตัปปะก็คือความกลัวไม่ใช่ว่าจะกล่าวกรรมบูชาพระรัตนตรัยยังบอกว่าได้ดังๆกลัวนะกลัวว่าบัตรทุกกลัวว่าบัตรทุกก็แสดงว่ากลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวถ้าเขาว่าบัตรทุกเขาก็จะมีคนมาทักท้วงในการที่เพิ่นทักท้วงก็คือแนะนำนั่นเองขี้บอกเขาจะได้ทำถูกต่อไปแล้วเขาไปกลัวทำไมไปกลัวทำไมกลัวนะสิ่งที่คนกลัวเพิ่นบ่เฮือยะบ่เฮือทำกฎระเบียบมาอย่างนี้เขายังใจยะอยู่นั่นแหละควรจะกลัวควรจะกลัวแต่เปิ้นจักชวนกันญาติจักชวนกันทำจะไปกลัวนี่เปิ้นชวนไปฉีดยาวัคซีนก็ไปแฮจะไปกลัวเปิ้นชวนไปทำบุญทำทานก็ไปแฮก็จะไปกลัวอันนี้ถ้าไปได้นะถ้าญาติได้ทำได้จะไปออมไว้เป็นตั้งตนไว้พระหับศีลก็ว่าออกไปมันป้นปากจะไปกลัวจะไปกลัวจะไปกลัวอายอายในสิ่งที่ควรจะดีละอายเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมให้มันถูกธรรมเขาก็จะได้ธรรมปฏิบัติธรรมไม่ถูกธรรมก็ไม่ได้ธรรมไม่ได้น้ำธรรมไม่ได้รสของพระธรรมปฏิบัติธรรมให้ถูกธรรมก็จะได้รสของพระธรรมรสของพระธรรมก็จะนำมาซึ่งความสุขความสงบความเยือกเย็นเย็นอกเย็นใจเนาะสารธรรมสิ่งละอันพันละน้อยน้ำจิตน้ำใจน้ำธรรมร่างใจน้ำใสร่างหน้าตื่นเจ้ามาทุกๆเจ้าวันศุกร์เวลา6โมงถึง7โมงช่วงนี้ทุกๆวันศุกร์ตุลุงดอยก็จะพยายามที่จะก้อนใกล้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นำมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้บ่ได้ไปว่าถึงอนาคตบ่ได้ไปว่าถึงอดีตคือมันนักเพียงแต่เอามาเปรียบเทียบแล้วก็เอามายกตัวอย่างว่าถ้าปัจจุบันนี้ทำสิ่งนี้ในอนาคตจะได้สิ่งนั้นเท่านี้เองแต่เขาก็พยายามเน้นที่ปัจจุบันนี้ว่าปัจจุบันนี้ควรจะทำอะไรควรจะทำยังไงการฝึกจิตฝึกใจควรจะฝึกยังไงเนี่ยเนาะก่อนที่จะออกไปทำการทำงานก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตกับผู้คนต่างหลายอย่าลืมน้ำธรรมล้างใจน้ำใสล่างหน้าคือสะอาดสะอาดทั้งสองสะอาดทั้งใจสะอาดทั้งหน้า
ก็เป็นสิ่งที่น่าดูน่าดูน่าชมเนาะน้ำหน้าบัดสะอาดมิแต่ขี้หูขี้ตาผมเผาลุกลุงรังบ่เป็นที่หน้าพอของคนทั้งหลายฉันใดน้ำใจบัดสะอาดมีใจกดใจเลี้ยวใจหล่อใจลวงใจบูดใจเบี้ยวใจโลภใจโคตรใจหลงก็บ่เป็นที่น่าคบหาสมาคมของคนที่เขาจะไปคบหาเขาเขาตัวเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องใช้ระบบน้ำทำล่างใจน้ำใสล่างหน้าให้สะอาดแล้วก็ไปคบหาสมาคมกับคนต่างหลายใจจะสะอาดก็ต้องมันฝึกมันฝนบอกว่าจะเป็นไหว้พระหับศีลก็ว่ากันให้มันออกปากออกคำป้นปากป้นคอออกมาอันนี้คือฝึกหัดฝึกหัดทั้งนั้นถ้าบ่ฝึกบ่หัดมันก็บ่จ้างบ่เป็นบ่กล้าสักเตือในเมื่อบ่กล้าก็บ่อาจจะยกระดับจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงได้ว่าในใจพุ่นก็หู้คนเดียวว่าคนเดียวเป็นผู้นำหรือว่าจะนำจะจักจะจุงคนในสังคมบ่ได้ยังได้เหรอก็ดีเนอร์ญาติโยมตั้งหลายทุกเจ้าวันศุกร์6โมงถึง7โมงมีอะไรที่ก่อที่จะนำเสนอจะบอกจากเราวันนี้ก็จักเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเวียงป่าเป้าวันเหนือแม่สวยเนาะมีโอกาสมีเวลาก็ไปช่วยกันคนหินคนดินกี่คนทรายขึ้นไปบนดอยนางแก้วบนม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเนาะมีกิจกรรมงานบุญสาธารณะเกิดขึ้นที่หั่นก็จะใช้เวลาบ่เมื่อนบ่นานญาติโยมทั้งหลายบ่ใช่ว่าจะทำเป็นปีๆใช้ระยะเวลาบ่เกิน3เดือนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนั่นทั้งบนนั่นก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นกำลังเริ่มต้นมาได้บ่ถึงเดือนหมู่เฮาทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญถ้าเปิ่นถ้าเปิ่นแล้วไปแล้วก็จะเสียดายเสียดายเสียดายบ่ได้มาช่วยสักคำเสียดายหอบ่ได้ไปช่วยเพิ่นสักคำเอ๊ะมันก็จะเสียดายอยู่ในจิตในใจอยู่หั่นน่ะเอาเลยแบ่งเวลารู้เอารู้เอาเวลาไปจะรอให้มันสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไปมันก็ตึงยากบ่ว่าไผทั้งนั้นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีโอกาสมีเวลาก็ไปชวนทูเจ้าไปช่วยพ่องถ้าจะไปก็ลองไปชวนทูเจ้าพ่อเหรอทูลุงทูปี่ทูหน้าไปยื้อด้วยนางแก้วกันไปเอ๊ะเนาะบางทีทูเจ้าบ่เคยไปอ่ะมันบ่มีคนขับรถนะนักแก่พ่องนะจัดเคยไปกูตี้กูแห้งรถก็มีรถวัดก็มีแต่คนขับมันบ่ว่างแต่เมาะคนขับว่างเขาก็บ่ว่างเมาะติดคิดในมนตกลงว่าบ่ต้องได้ไปกันเมื่อเขามาช่วงชิงเวลาของเขามันก็ไปอยากโยมเจ้าบ้านเจ้าจอมก็เหมือนกันต้องช่วงชิงเวลาเอาเขาละมาเกิดง่ายๆว่าถ้าเขาจะตายเนี่ยเขาจะมาอ้างอย่างสักอย่างเนาะหรือมาอ้างกับคนรอบข้างของเขาตายลงเนี่ยเขายังซ้ออย่างอื่นได้มดมาเพื่อจัดงานอันนั้นเขายังซ้อได้อันนี้คือเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันการทำความมาการทำคุณงามความดีทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเขาต้องกึดอย่างนี้ก็เนาะที่สุดของมันก็คือตายเ
เมื่อถึงตายแล้วเขายังยะได้เนี่ยเวลานี่เขายังบัดตายตัวลูกก็มันก็ไปสู่ความตายอยู่เนี่ยถ้าไปรอเอาตายแล้วมันเนี่ยมันไปมีโอกาสอ่ะเนาะมาเจ้านี่จะมีไผ่ฟังผมก็จะนี่พอดีว่ารายชื่อรายนามผู้บริจาคจะเอามาอ่านตอนเจ้าก็กลัวว่าตั้งอันนี้มันเหลือกับลายดอยตั้งใต้นะลายดอยตั้งใต้รายชื่อที่มันยังข้างอยู่นี่หนักๆนี่พี่น้องตั้งญาติโยมตั้งลายดอยตั้งใต้ด้วยสะเก็ดได้ยินอยู่ก็นี่มาเจ้านี่ก็ให้จะบัดนักว่าหลายเนาะเพราะว่ามัวไปทำการทำงานกันจะรับโทรศัพท์ขอบัตันละก้านี่เหลือเวลา 2-3 นาทีเอาสักสาย2สายเอาไปอยู่นี่พ่อง093-272-2499093-272-2499 093-272-2499คือดักปิง ดักปิงแล้วบอถ้าดักปิงก็จะอำลำอำลาละเนอสตาญาติโยมมาเจ้าวันนี้ก็นำสิ่งที่เป็นสาระพ้องเป็นบัดเป็นสาระพ้องเอามาบอกมากล่าวกันก็อันว่าสมควรแก่เวลาเนาะก็ความสุขความปรารถนาอันใดที่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจและความและปรารถนาเอาไว้พยายามที่จะให้เนี่ยให้ทำประกอบภารกิจการงานอันนั้นเพื่อเงินได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการโดยเดชะแห่งพุทธานุภาพโดยเดชะแห่งพระธรรมานุภาพโดยเดชะแห่งพระสังฆานุภาพพลังแห่งความตั้งอกตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายมีด้วยประการฉันใดด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพก็ขอให้ได้สิ่งที่ตนเองตั้งใจและปรารถนาเหมือนกันทุกคนทุกท่านเนอรับโทรศัพท์เหตุกรรมก่อนอ๋อเอ็นดูเปิ่นโทรมาบอกเขาเปิ่นโทรแล้วเจริญพรได้จ้าเจ้าลูกไหนมานี่บ้านห้อมต่อเจ้าอำเภอลีเจ้าอำเภอลีเจ้าฟังเสียงไม่ได้โทรไม่ได้เจ้าอ๋อมาเจ้าก็ฟังเมื่อคืนก็ฟังเนาะเจ้าไม่เจ้าก็ฟังเมื่อคืนก็ฟังจากเจ้าเออเจ้าแม่นแล้วอนุโมทนาฝนหายแซ่บอ่ะย่างอ่ะล่องไปทางใต้บ่เนาะเจ้านี่ก็เห็นดีฝันได้2วันเนี่ยเจ้าอ๋ออายุวันโนสุขังพลังเนอเจ้าวันนี้ทำแม่มีสาระดีเจ้าอ๋อสาธุสาธุเริ่มต้นเดือนใหม่สาธุเริ่มต้นเดือนใหม่วันนี้ที่1มกราคมที่1ตุลาเอ้าเจริญพรว่าจะได้คุณโยมไหวสาเจ้ายังก็เออนั่นแหละยังก็กลัวเป็นได้ยินนี่เนาะเป็นได้ยินดูประจานน่ะเป็นอายนั่นสิ่งที่บอกควรอายอ่ะบอกอายนั่นสิ่งที่ควรอายเนาะ
ที่ไปด่าปุณณิปุถุธรรมุเสียงมิตรเออกะนั่นถ้าสงสัยไม่เป็นไรเก็บมาปฏิบัติต่อกันเอาอนุโมทนาสาธุสาธุพอเนอะจะย่างละพอละพอละขอบคุณหลายๆเดี๋ยวสถานีจะตัดรายการในก่อนมาตัดได้ปั่นปอนะเอ้าจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง